UTTER กามิกาเซ่มาแปลกแหวกแนวโชว์ร้องภาษาจีนเพลงเพื่อนใหม่พิงยูคอคนแรกในประวัติศาสตร์ค่ายกามิกาเซ่ UTTER กามิกาเซ่ปัทเทอร์ปนวัตไตรอิสราวิทย์ผู้มีนิยามเอเชียนบราเธอร์บอยเด็กหนุ่มน่ารักก่อนโยนที่ไอวัยเพียง16ปีได้กลายมาเป็นศิลปินหนุ่มคนล่าสุดจากกามิกาเซ่ที่พร้อมส่งผ่านความอบอุ่นผ่านสายตารอยยิ้มและเสียงเพลงด้วยความสามารถรอบด้านที่ครอบครัวสนับสนุนมาตั้งแต่เด็ก UTTERจึงเป็นหนุ่มจอมกิจกรรมที่มีอะไรทำตลอดทั้งวันไม่ว่าจะร้องเพลงซ้อมเต้นเล่นดนตรีเล่นกีฬาดำน้ำและยังพอมีเวลาเหลือมาเล่นโซเชียลอีกด้วยวันนี้ UTTER มาพร้อมกับเพลงเพื่อนใหม่ซึ่งมีความแปลกแตกต่างจากเพื่อนๆศิลปินกามิกาเซ่คนอื่นๆตรงที่เป็นเพลงช้าเท่สุดอบอุ่นผสมผสานดนตรีแบบโอเรียนทัลซาวด์ซึ่งสะท้อนตัวตนผสมกับท่อนแร็ปและท่อนร้องภาษาจีนส่วนมิวสิกวิดีโอได้นักแสดงหนุ่มรูปหล่อเปรมธนอนพปากตุ้มจากช่อง8และนางแบบสาวสวยต้นข้าวนนทการแก้วอบเชยมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน3คนที่อยากจะเปลี่ยนเป็นคนรักแกจะหักมุมอย่างไร UTTER บอกว่าต้องลองติดตามก่อนจะแนะนำตัวพร้อมฝากผลงานเพลงแรกในชีวิตว่าสวัสดีครับผมอัทเทอร์กามิกาเซ่ครับอายุ16ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ SISBเป็นศิลปินไทยเชื้อสายจีนคนแรกของกามิกาเซ่ที่ร้องเพลงภาษาจีนครับอัดมีส่วนร่วมในการทำเพลงเพื่อนใหม่พิงยูคอตั้งแต่การคัดเลือกแนวเพลงสไตล์ดนตรีที่เป็นตัวเราและยังได้แต่งท่อนแร็ปเองทั้งหมดซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงก่อนวันอัดเลยครับส่วนบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอก็สนุกและอบอุ่นมากเลยครับพี่ๆทีมงานก็ดูแลอัดอย่างดีพี่เปรมกับพี่ต้นข้าวก็เฟรนด์ไนลี่มากให้คำแนะนำเรื่องการแสดงด้วยในซีนที่อัดหนักใจมากคือซีนอารมณ์เพราะไม่เคยอกหักอะไรอย่างนี้ครับยิ้มเขินก็เลยรู้สึกเครียดแต่ก็รู้สึกว่าท้าทายมากที่ได้เล่น MV ของตัวเองและเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นซีนอารมณ์เศร้าครับส่วนกระแสตอบรับจากแฟนๆกามิกาเซ่ก็ดีมากครับจากที่ทำเพลงตอนแรกเลยรู้สึกกังวลมากกว่าแฟนๆจะตอบรับยังไงเพราะเป็นเพลงแนวใหม่เป็นโอเรียนทัลซาวด์มีท่อนภาษาจีนด้วยเลยไม่รู้คนฟังจะชอบหรือไม่ชอบแต่พอปล่อยออกมาแล้วได้อ่านคอมเมนต์ใน YouTube และตามสื่อต่างๆก็ชื่นใจมากมีแต่คอมเมนต์ที่ชมว่าท่อนภาษาจีนเพราะมากรู้สึกดีใจมากครับยังไงก็ขอฝากติดตามไลฟ์สไตล์ของอัดได้ที่ TikTok และผลงานเพลงเพื่อนใหม่ YouTube We Love กามิกาเซ่วายนะครับภาพพาฟินคาดว่าใช่มารีพีทสปาร์ครักครั้งใหม่กองเชียร์ลุ้นกันหนักมากแฟนคลับพาฟินปล่อยภาพความสนิทของมารีเบอร์เนอร์กับพิทกาชัยเรียกว่าชัดระดับ Full HD กันเลยทีเดียวกระแสแรงเชียร์กระพือหนักขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยหลังจากที่มีการลือหนักมากว่านางเอกลูกครึ่งมารีเบอร์เนอร์ปิงรักแอปซุ่มคบกับพิทกาชัยเรียกว่าเพียงแค่ข่าวหลุดออกมานั้นชาวเน็ตแห่จับพิรุธจับสังเกตการยกใหญ่เลยว่ามีภาพถ่ายจากสถานที่เดียวกันหรือเปล่าหรือมีการคอมเมนต์ตอบโต้ไปมากันบ่อยแค่ไหนก็ได้เห็นบ้างเล็กน้อยเป็นคอมเมนต์ของมารีบนไอจีของพิทก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มและฟันธงได้ว่าสองคนนี้กำลังสานสัมพันธ์กันจริงๆแต่ดูเหมือนล่าสุดทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายชัดเจนแบบไม่ต้องเดากันแล้วนะจ๊ะเพราะแฟนคลับพาฟินเองเลยด้วยการนำภาพน่ารัก
ของพิทและมารีอยู่ด้วยกันในปาร์ตี้ช่วงวันปีใหม่และมีไปตีแบดมินตันด้วยกันบอกเลยว่าชัดระดับ Full HD มากๆดูเหมือนว่าทั้งพิทและมารีมีไปไหนมาไหนด้วยร่วมกับแก๊งเพื่อนๆมาสักระยะแล้วเพียงแต่ไม่มีใครจับสังเกตนั่นเองแต่ถึงยังไงก็ต้องรอคอนเฟิร์มจากปากของทั้งคู่เองนะจะเพื่อนสนิทมากๆหรือเป็นเพื่อนในกวนแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างแรกนะจ๊ะอูมารีเบอร์เนอร์ปิงรักใหม่กับพิทกาชัยโลกสดใสสีชมพูอีกครั้งหรือเปล่าดีเจนุ้ยแบทเทิลหนูเล็กโชว์สเต็ปเอลแอลลั่นปัดตอนจบพีคมากดีเจนุ้ยแบทเทิลหนูเล็กโชว์สเต็ปเอลแอลลั่นปัดตอนจบพีคมากเจอกันทีไรต้องมีคอนเทนต์เรียกเสียงฮามาฝากทุกรอบรอบนี้ก็เช่นกันดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรกับหนูเล็กก่อนบ่ายพัทรวดีปิ่นทองโชว์สเต็ปเอลแบทเทิลเพลงแอลลั่นปัดงานนี้ไม่มีใครยอมใครใส่กันเต็มร้อยส่วนผลแผลชนะเป็นอย่างไรผู้ชนะเขาเก็บภาพมาฝากพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเสียงแอลมันลั่นเสียงดังดังปัด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 จากนั้นเพื่อนเพื่อนนักแสดงเข้ามาคอมเมนต์ว่าไปจ่ายค่าต้นไม้ด้วยนะคะพี่แอนทวงแล้วอ่ะดัวปากแตกกระแดวเอลเคล็ดแดดโอเยยบ้าบอความเพื่อนก็ต้องช่วยแต่กล้องก็ต้องถ่ายเอ็นดูถ้าลังเลเอ็นดูตรงจะช่วยหนูเล็กแต่เลือกมาจับกล้องดีกว่าจะได้ไม่ตกเฟรมและอื่นๆโบแวนด้าโผล่คอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตหลังบุ๋มปนัดดาโดนวิจารณ์ยับเปิดตัวแฟนใหม่กล้ามโตกลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนจับตามองหลังจากบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ออกมาอัปเดตความรักกับหนุ่มก๊อตอาทิตย์กนันทวรรณนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยพุ่งด้วยนักกีฬาเพาะกายที่มีดีกรีคว้ารางวัลระดับโลกณวันนี้จะไม่ให้คำจำกัดความอะไรกับตัวเองแล้วจะไม่รีบจะไม่วู่วามจะอยู่อย่างมีสติรักอย่างมีสติพิจารณาคนค่อยเป็นค่อยไปวันนี้จะมาเป็นคนพิเศษต้องใช้เวลาศึกษากันไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งกลายเป็นคนที่ไม่ใช่จะได้ไม่เจ็บทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายไปทำมาหากินเป็นกัลยาณมิตรกันสำหรับหนุ่มคนนี้คนรู้จักมานานแล้วตั้งแต่ปี2559เริ่มจากตนเป็นพิธีกรสัมภาษณ์เขาจากนั้นก็หายกันไปมีคุยถามสารทุกสุขดิบกันบ้างจนมาล่าสุดน้องอันดาลูกสาวของตนอยากเรียนยิงปืนตนเลยหาคนที่รู้จักที่สามารถสอนยิงปืนได้ก็เป็นเขาพอคุยกันไปคุยกันมาก็กลายเป็นคนคุยกันตนก็เลยต้องขอขอบคุณคุณลูกที่เหมือนเป็นแม่เสือให้ทั้งนี้พี่บุ๋มเผยว่าฝ่ายชายอายุมากกว่า3ปีจึงสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องลูกเพราะเขาก็มีลูกแล้ว2คนซึ่งอายุไล่เลี่ยกับลูกของตนและตนอยากจะบอกชาวเน็ตตรงนี้เลยว่าไม่ต้องส่งข่าวมาฟ้องว่าเขามีลูกแล้วเพราะรู้เรื่องเขาทุกอย่างหากคนนี้เป็นคนที่ใช่จริงๆพี่บุ๋มก็บอกว่าคงไม่แต่งงานแล้วเพราะตนกลัวการแต่งงานไปแล้วแล้วการแต่งงานก็ไม่ใช่คำมั่นสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปตนอยากได้เพื่อนคู่คิดมากกว่าซึ่งตนก็คิดว่าเขาเป็นให้ตนได้เนื่องจากหลายปีที่คุยกันมาเขาให้คำแนะนำตนได้เยอะมากทำให้ตนรู้ว่าเขาไม่ได้มีดีแค่กล้ามซึ่งหลังจากสาวบุ๋มออกมายอมรับว่ามีรักครั้งใหม่ก็มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่คอมเมนต์แรงไม่สุภาพอาทิคนที่เท่าไหร่แล้วเพลาๆบ้างก็ดีนะหรือกล้ามใหญ่ๆอย่าให้แพ้ติงโวด9นิ้วนะเป็นต้นที่งานนี้สาวบุ๋มก็ได้โพสต์ข้อความคอมเมนต์พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะ
โดยต่างมีคนในวงการไม่น้อยเข้ามาคอมเมนต์มากมายปฏิโบแวนด้าสหวงศ์ภรรยาสาวปอทฤษฎีสหวงศ์ที่โผล่คอมเมนต์ว่าความคิดที่ถ่ายทอดออกมาเป็นประโยคบ่งบอกและแสดงให้เห็นถึงกมลสันดานและจิตใต้สำนึกของแต่ละคนและบ่งบอกให้รู้เลยว่าโตมาแบบไหนอย่าใส่ใจค่ะแม่ความสุขของเราที่ไม่ได้เดือดร้อนใครและแม่บุ๋มก็เป็นคุณแม่ที่ทำหน้าที่แม่ที่สมบูรณ์และน่ายกย่องค่ะสู้ค่ะแม่